สวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีคนนะคะก็เห็นปรับซี่แบบนี้ไม่ได้ป่วยนะคะไม่ต้องเรียกรถพยาบาลนะคะคือวันนี้นะคะชีจะมาสวอทลิปให้ดูกันพอดีว่าเพิ่งได้ไปเดินเล่นที่ไดโซะมานะคะก็เพื่อนพาไปแล้วเพื่อนบอกว่าเออเธอไดโซะเนี่ยมีลิปออกมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยไปลองเล่นสีแล้วคิดว่าเออมันก็สวยดีเนาะก็เลยซื้อมาให้เพื่อนๆดูกันนะคะมาสวอชกันนั่นแหละนะคะก็ซื้อมา2รุ่นนะมาให้ดูกันก่อนคร่าวๆนะคะมีรุ่นนี้รุ่นนี้นะคะที่ซื้อมา2สีนะคะรุ่นนี้เขาชื่อว่า Victoria Crayon Matte Lip นะคะชีซื้อมา2เบอร์ก็คือเบอร์ Apricot โอเคพูดชัดแล้วเนาะ Apricot นะคะแล้วก็สีที่ชื่อว่า Plum นะอันนี้2แท่งนะคะรุ่นนี้เขาจะมีสีแท่งด้วยกันนะแต่ว่าอีก2สีที่เหลือเนี่ยชีคิดว่ามันไม่ถูกจริตเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้ซื้อมานะคะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้เนี่ยเขาชื่อว่า Dolly Lip Color นะคะก็เป็นลิปแบบแท่งนั่นแหละสีที่ชีซื้อมาเป็นเบอร์3นะถ้าจำไม่ผิดชื่อว่า Sandy Brick นะจ๊ะแบบนี้เลยนะก็เดี๋ยวจะมาสวอชกันแต่ละแท่งให้ดูเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวนี้กันก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าชีซื้อมาสีเดียวอันนี้เขาก็มีสีเหมือนกันนะแต่นั่นแหละอย่างว่าสีอื่นสีมันไม่ถูกทาเราลองทาแล้วมันไม่ค่อยโดนก็เลยไม่ซื้อมาดีกว่านะคะด้านในเขาจะเป็นแบบนี้นะให้ดูแบบนี้น่ารักดีนะคะแท่งเล็กๆแค่นี้เองพกได้แล้วก็สีเขาจะเป็นแบบนี้จากส้มๆนะคะเดี๋ยวมาสวอชกันสีเขาเป็นแบบนี้นะคะก็จะออกส้มๆเนื้อไม่ใช่เนื้อแมทนะตัวเนี้ยมันจะแบบมีความวาวนะคะก็เดี๋ยวมาลองทาที่ปากกันเนาะจับได้ดูว่ามันเป็นประมาณไหนลองทาแบบไม่ได้เต็มปากนะคะก็จะทาด้านในนะคะแล้วก็ใช้นิ้วเกลี่ยออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็ดูสุภาพดีนะชีว่าทาง่ายดีนะคะแล้วก็เนื้อลื่นมากเนื้อดีเลยนะคะบันรุ่นที่2นะคะสำหรับรุ่นวิกตอเรียนะก็อันที่บอกไปว่าชีซื้อมา2สีนะคะจะเป็นเบอร์นะไม่ได้มีเลขบอกแต่ว่าจะเป็นชื่อเลยนะคะจะเป็น Apricot จะเป็นกรอบส้มสีออกส้มๆนะคะแล้วก็สีพลัมก็จะออกชมพูหวานนะคะเดี๋ยวเรามาลองสี Apricot กันก่อนเดี๋ยวชีขอแกะก่อนเพราะว่าเพิ่งซื้อมาวันนี้ยังไม่ได้แกะเลยมีปัญหาการแกะกล่องตลอดเลยแกะไม่ค่อยออกนะคะให้ดูเขาเป็นแท่งแบบนี้นะเป็นลิปแบบลิปเดนสอนอันนี้สีพลัมนะคะอันนี้สีแอปริคอตอันนี้สีพลัมนะคะเขาจะมีชื่ออยู่ด้านหลังแบบนี้นะน่ารักมากนะคะเดี๋ยวชิลองสีที่ชื่อว่าแอปริคอตก่อนนะคะเอาเปิดออกมาก็เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ระบบหมุนเอานะคะหมุนได้เยอะแค่ไหนลองเยอะอยู่นะจริงๆใช้ได้นานเลยนะคะเรามาลองกันเป็นลิปแมทนะคะจะออกน้ำตาลส้มๆนะคะแล้วก็ลงกับปากนูนๆสุภาพสุภาพประมาณนี้นะอันนี้ทาแบบออมเบรนะเดี๋ยวเรามาทาแบบเต็มปากกันอันนี้ทาแบบเต็มริมฝีปากแล้วนะคะคือพยายามทาให้สีมันออกเยอะๆกว่านี้แต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนะคะสีไม่ได้แบบชัดเจนมากนะนี่คือพยายามแบบทูนเนาะ
ประมาณนี้แล้วล่ะค่ะไม่น่าจะบิวได้มากกว่าประมาณก็เป็นสีสุดท้ายนะคะสีที่ชื่อว่าพลัมนะคะก็เป็นแพคเกจจิ้งเหมือนกันนะคะเป็นดินสอแบบนี้นะเปิดยากนิดนึงอันนี้จะเป็นสีโทนชมพูนะคะรู้สึกสีพลัมอันนี้จะชัดเจนกว่าสีแอปพีคอตอันแรกอันนี้คือสีพลัมนะคะออมเบรนะคะจะได้ลุคประมาณนี้ก็เป็นสีชมพูนูที่ดูสุภาพนะคะออกมาลองทาแบบเต็มปากนะจ๊ะก็จะได้แบบนี้โอเคนะคะนั่นก็คือ3สีนะคะที่ชีสวอชให้ดูกันนะคะอันนี้ก็เป็นสีสุดท้ายนะเดี๋ยวอันนี้ก็คือตัวรุ่นวิกตอเรียเดอะชีสวอชอีกอันนึงข้างๆกันอีกรุ่นนี้นี่คือมีสวยๆนะคะอันนี้คือรุ่นวิกตอเรียนะคะอันนี้คืออีกรุ่นนึงที่ชื่อที่ชื่อรุ่นว่าดอลลี่นะคะถ้าเกิดสังเกตเห็นนะตัวดอลลี่เนี่ยเขาจะมีความว้าวมากกว่าตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นแมทนะก็อย่างที่เห็นกันนะคะตัวเนื้อผลิตภัณฑ์นะถือว่าชีวสีเขาทำได้สวยดีแต่ว่าสีอาจจะไม่ได้ชัดเจนมากนะคะมันฟิลลิ่งเหมือนบาล์มความรู้สึกชีสนะแต่คือมันคงไม่ใช่บาล์มหรอกก็เขาบอกว่าเขาเป็นลิปแมทเนาะถามว่าแมทไหมเดี๋ยวขอดูก่อนแมทนะคะแล้วก็ไม่ได้หนักปากมากนะแล้วก็กลิ่นไม่เหม็นกลิ่นไม่ได้เหม็นนะกลิ่นเขาจะเหมือนขนมขนมอะค่ะกลิ่นไม่ได้เคมีมากนะคะถือว่าโอเคตัวนี้ก็กลิ่นไม่ค่อยชัดนะคะถือว่าโอเคเลยทำได้ดีนะคือคิดว่า3สีเนี้ยมันเป็นสีที่สุภาพอะค่ะสามารถทาได้ทุกวันแล้วก็ทุกสีผิวน่าจะทาได้นะคะแล้วก็สีที่คิดชอบน้อยที่สุดเลยก็คงจะเป็นสีนี้เพราะว่ามันทายากอะค่ะคือมันสีมันไม่ค่อยติดเท่ากับ2สีนี้อะเนาะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆนะคะสนใจนะคะอยากลองไปเล่นเนื้อผลิตภัณฑ์ดูก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ร้านไดโซนะคะน่าจะมีทุกสาขานะชิดไม่แน่ใจนะคะส่วนตัวชิดซื้อที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะคะก็นั่นแหละราคาแท่งละ60บาทนะคะของดีของไดโซนี่เขาก็มีหลายอย่างเลยเนาะอย่างที่ชิดเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้นานแล้วก็จะเป็นบลัชออนด้วยแล้วก็มีอีกอันหนึ่งคือชิดอะไปยืนดูสวอชที่เป็นชาสวอชของไดโซเขาทำมาก็มีอาการงงนิดหน่อยเพราะว่าสีมันเป็นสีมันไม่ตรงอ่ะคือจะเห็นไหมก่อนเดี๋ยวฉันจะเปิดรูปให้ดูเนี่ยคือรุ่นเนี้ยรุ่นดอลลี่เนี่ยเห็นปะเนี่ยคือสีจากชาร์ตที่เขาทำมาให้แล้วคือสีเนี้ยคือสีที่ชิลล์มาสวอชอ่ะก็คือสีเบอร์ไอ้แซนบริดจ์มันไม่เหมือนอ่ะคือมันไม่ตรงอ่ะแล้วถ้าคนดูชาร์ตสีนี้ไปแล้วเขาจะยังไงเนี่ยถ้าเขาซื้อไปแล้วคือสีมันไม่ตรงไงเพราะฉะนั้นก็ไปลองสวอชกันดีกว่าเพราะว่าชีคิดว่าทุกไดโซเขาน่าจะมีสวอชให้อยู่แล้วนะคะโอเคคลิปนี้ก็มาเท่านี้แหละเดี๋ยวยังไงพบกันได้ใหม่ในคลิปถัดไปนะคะช่วงนี้อาจจะมาบ่อยนิดนึงเพราะว่ามีของเล่นหลายอย่างนะคะมาเล่นกันนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด subscribe ช่องชีด้วยนะคะแล้วก็พบกันได้ใหม่ในคลิปถัดไปคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ